สี่ราศีดวงเฮงเสี่ยงโชคแล้วรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเฮงจัดเต็มโชคลาภรับทรัพย์จับเงินก้อนโตได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภดวงดาวที่ดีเข้ามาในปีนี้ซึ่งส่งผลที่ดีให้กับการทำงานอย่างมากปีนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลายอย่างแถมจังหวะดวงการเงินเฮงตั้งแต่ต้นปียิ่งในช่วง3เดือนแรกของปีการเงินจะยิ่งมีพลังที่โดดเด่นและมีโชคลาภเข้ามาซึ่งชาวราศีพฤษภจะเป็นราศีที่ติดอันดับท็อปที่จะมีโชคลาภเข้ามามากที่สุดในปีนี้ด้วยอีกทั้งภาระหนี้สินต่างๆจะคลี่คลายเบาลงและสามารถจัดการภาระต่างๆได้ดีไปตลอดทั้งปีราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่มีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นและยังสามารถจัดการภาระหนี้สินได้ทันกำหนดเวลาแต่รายจ่ายที่โดดเด่นคือรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองตามดวงชะตาแล้วจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาให้ช่วยเหลือกันตลอดทั้งปีคงต้องหาทางหนีทีไล่ให้ดีๆราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจังหวะดวงชาวราศีพิจิกในปีนี้มีข่าวดีหลายอย่างรออยู่อันดับแรกคือจะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้ใหญ่เจ้านายมากขึ้นหรือทำมาค้าขายทำธุรกิจก็จะเป็นที่รักใคร่ของลูกค้ามียอดขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ตั้งใจไว้ในปีที่ผ่านมาจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างส่วนดวงการเงินยกให้เป็นราศีที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้พิจิกจะเป็นราศีที่จะมีเงินทองมากองตรงหน้าหยิบจับสิ่งใดมีแต่จะนำพาเงินทองรายได้มาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่อีกทั้งปัญหาหนี้สินจะบรรเทาเบาลงเผลอๆอาจจะปลดหนี้ปลดสินได้เลยในปีนี้และยังมีเงินเหลือเก็บออมมากยิ่งขึ้นด้วยราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในปี2567นี้หน้าที่การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะงานขายงานที่เจรจาต่อรองการเป็นนายหน้าตัวแทนเป็นอาชีพที่จะเกิดความสำเร็จก้าวหน้าเป็นพิเศษแถมมีดวงโชคลาภที่โดดเด่นปีนี้มีโอกาสได้รับโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันบวกกับรายได้ในปีนี้จะมีรายได้พิเศษเข้ามาจากหลายทางแต่ดวงการเงินจะโคจรเข้ามาอย่างรวดเร็วและส่งผลให้มีเงินทองเข้ามาอย่างปุบปับกระทันหันดวงลักษณะนี้ถ้าวางแผนบริหารจัดการเงินทองให้ดีๆเชื่อว่าจะมีเงินเก็บออมมากขึ้นเป็นกอบเป็นกำหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ